ถ่ายรูปดูยามเช้ากันครับพระอาทิตย์ขึ้นนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับที่กลางเต็นท์จุดชมวิวภูทับเบิกนะผมนอนที่นี่กันฮะเดี๋ยววันนี้จะมานอนเต็นท์บ้างก็สำหรับอากาศตอนเช้านะครับค่อนข้างจะหนาวนะฮะก็มีลมด้วยนะฮะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ12องศานะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวกันนะครับไปดูบรรยากาศตอนเช้านะครับรอพระอาทิตย์ขึ้นด้วยดูว่าจะได้เห็นทะเลหมอกไหมหรือว่าได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆหรือเปล่านะครับที่ภูทับเบิกนี่เขาบอกว่าสวยมากนะครับทะเลหมอกแต่ว่าวันที่เรามาตั้งแคมป์กันนี่ประมาณช่วงปลายตุลานะฮะยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวดีอากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการกางเต็นท์นะครับจุดกางเต็นท์ตรงวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิกนะครับวันที่สองของการเที่ยวภูทับเบิกเมื่อวานหยุดเลยวันนี้ตื่นมาดูท้องฟ้าเปิดน่าจะได้เห็นพระอาทิตย์นะก็สำหรับจุดที่เรากำลังจะขึ้นไปนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับภูทับเบิกแล้วก็เป็นหอดูดาวแล้วก็จุดวัดอุณหภูมิของภูทับเบิกนะครับเขาจะสร้างเป็นลานบนยอดเขาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดกลางเต็นท์หลักของภูทับเบิกเลยนี่ครับเป็นเขาเขียนชื่อว่าเป็นหออาคารหอดูดาวและจุดวัดอุณหภูมินะครับตรงนี้ถือว่าเป็นยอดที่สูงที่สุดของภูทับเบิกนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นแสงไฟอยู่ข้างล่างนั่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นถนนที่เราวิ่งขึ้นมานะครับก็เป็นหมู่บ้านน้ำเพียงดินนะครับก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับของบ้านทับเบิกนะฮะแต่เป็นเส้นทางขึ้นเขาที่เราขับมาเมื่อวานนี้นะครับขับรถขึ้นมาก็หน้าจุดตรงนี้นะต้องบอกว่าวิวสวยมากๆนะครับอยากให้เห็นตรงหมู่บ้านน้ำเพียงดินแล้วเพราะว่าจะเขาจะตอนเช้าเขาจะเปิดไฟเป็นดวงๆนะครับแล้วก็ถนนนะสังเกตว่าทางค่อนข้างคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับโค้งสวยทีเดียวนะครับพอเราดูอย่างนี้มันสวยมากนะครับแต่ตอนขึ้นมานี่โอ้โหน่าดูเหมือนกันนะครับถ่ายให้ดูถนนนะครับเคยเห็นในหมู่ด้านหมู่บ้านน้ำเพียงดินครับทางขึ้นมานี่ที่ฮาลึกหดมากตอนหมอกลงจัดๆโอ้โหเรียกว่านรกเลยก็ว่าได้ครับมันมองไม่เห็นทางเลยโค้งตลอดด้วยโค้งเวอร์เอาละครับเดี๋ยวเดินไปดูตรงแอเรียตรงอาคารหอดูดาวบ้างนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดวัดอุณหภูมิอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ากี่องศานะครับไปดูกันดีกว่าตรงนี้สูง 1,768 เมตรนะครับเดี๋ยวทุกคนมาถ่ายภาพกับอุณหภูมิตอนนี้13องศาเท่าเมื่อคืนนะครับวันที่26เดือน10แล้วก็เวลา 5:57 นาทีแล้วก็สำหรับจุดตรงนี้นะครับจะเป็นวิวที่เราจะมองเห็นลานกางเต็นท์ทั้งหมดของบริเวณจุดกางเต็นท์ของวิสาหกิจชุมชนเลยนะฮะรอบๆบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยรีสอร์ทแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดกางเต็นท์นะครับก่อนหน้าหนาวนี่ส่วนใหญ่บ้านพักจะเต็มนะครับก็ได้จุดกางเต็นท์นี่แหละนะครับก็วิวสวยมากครับตรงนี้